สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับ1คนนะฮะที่เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งเลยดีกว่านะครับกับ1โปรเจกต์1ไอเดียใหม่ๆนะครับเป็น1ภาพยนตร์ที่ครั้งแรกที่เขาเคยทำด้วยนะครับกับ The Jaw นั่นเองนะครับคุณเคยคิดไหมการเป็นคนธรรมดามันง่ายไปนั่งอยู่ข้างกันแล้วนะฮะกับพี่หนงวงธนงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอิ้นอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้พี่พูดถึงที่มาที่ไปของการทำโปรเจกต์ภาพยนตร์ครั้งแรกของอเดมครับที่มาที่ไปก็คือเมื่อปีแล้วผมไปอิตาลีแล้วก็ไปเจอคนเป็นดาวซินโดรมหลายครั้งนะครับเลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเราไม่ค่อยเจอคนเป็นดาวเท่าไหร่ไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ค่อยเจอพวกเขาเพราะว่าพ่อแม่หลายคนรู้สึกอายที่ลูกเป็นดาวนี่เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนใจมากแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ผมคิดว่าผมอยากทำภาพยนตร์เรื่องนึงที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป็นดาวให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาโดยตัวละคร5ตัวมาที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้ใช้เวลาการถ่ายทำนี่นานเท่าไหร่1ปีเต็มเลยครับ1ปีเต็มฟุตเทจช่วงข้างเยอะสุดท้ายก็มายำรวมกันได้1ชั่วโมงกว่าฟุตเทจเป็น100ชั่วโมงมั้งกว่าจะตัดมาได้ชั่วโมงครึ่งแต่สุดท้ายผมว่าเป็นชั่วโมงครึ่งที่แจ๋วมากนะครับผมพูดถึงสิ่งที่พี่ต้องการอยากจะให้สังคมได้เสพได้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอหน่อยผมว่าคนเรามีแนวโน้มที่แบบว่าเราจะคบหากันเฉพาะในหมู่คนที่มีสถานะใกล้ๆกันนะครับคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์กับเราหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาด้อยประสิทธิภาพเราก็มีแนวโน้มที่จะผลักเขาออกไปจากวงโคจรครับผมว่าคนเป็นดาวซินโดรมรวมถึงคนพิเศษหรือว่าคนพิการอื่นๆก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำความรู้จักเราจะเข้าใจเขามากขึ้นพอเข้าใจเขามากขึ้นเราก็จะไม่มีอคติต่อเขาแล้วก็สุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าคนเราไม่มีอคติต่อกันนะครับเราอาจจะอยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ได้นะครับเป็นความตั้งใจที่อยากให้คนดูหนังเดอะดาวได้เรื่องพวกนี้ไปครับผมนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามมาด้วยนะครับสามารถติดตามทางไหนได้บ้างครับพี่เยอะแยะมากมายครับทุกโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter นะครับเดอะดาวมูฟวี่นะครับหรือว่าจะแฮชแท็กดูก็ได้ฮะเดอะดาวมูฟวี่ครับผมมีข้อมูลมีเรื่องราวมีภาพในนั้นให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยครับผมยังไงฝากติดตามมาด้วยละกันนะครับสุดท้ายนะอยากให้พี่โหน่งนะครับฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยผมว่าเดอะดาวเป็นภาพยนตร์ที่นานๆจะมาเกิดทีครับหนังเรื่องนี้ดูเอาสนุกก็ได้นะฮะสนุกมากๆดูแล้วคุ้มค่าทุกบาทที่คุณจ่ายไปเป็นค่าตั๋วในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าหนังที่จะให้มุมมองความคิดดีๆกับคุณจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคุณไปตลอดกาลได้เลยครับกับผมวันนี้ขอบคุณพี่หนงมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ